بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอชื่นชมต่อเองสปานะครับที่ได้โปรดให้เราได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามนะครับขอขอบคุณทางดร.มนัสนานานะครับที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่เพื่ออาหารในการจัดเลี้ยงคนที่มาเรียนในวันนี้ขอสวัสดีได้ทรงตอบแทนความใจบุญของท่านนะครับวันนี้เรื่องที่จะเรียนกันก็ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์เอาไว้นั้นก็คือบทเรียนจากการสร้างอาดัมนะครับซึ่งถือว่าเป็นมนุษย์คนแรกนะครับดังนั้นการเรียนเรื่องประวัตินบีก็คือการเรียนรู้เรื่องของประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์อิสลามเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินะครับเพราะว่าไม่มีประวัติศาสตร์ที่มนุษย์เขียนขึ้นนะครับได้บันทึกเรื่องราวการสร้างนบีอาดัมผู้เป็นบิดาของมนุษยชาติเอาไว้นะครับมีแต่ในคัมภีร์ทางศาสนาเท่านั้นที่บันทึกเรื่องราวการสร้างอาดัมเอาไว้นะครับทั้งในคัมภีร์ไบเบิลแล้วก็ในคัมภีร์กุรอานฉะนั้นในฐานะที่เรามุสลิมนะครับผู้มีความศรัทธาในอัลลอฮ์ศรัทธาในคัมภีร์ของพระองค์นะครับสิ่งใดที่ถูกบันทึกเอาไว้ในคัมภีร์ก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นประโยชน์ต่อเราในการศึกษานะครับเพราะว่าคนที่มาก่อนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาก็ได้รับคัมภีร์ของซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันแล้วก็บันทึกเรื่องราวเอาไว้แล้วก็เป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์สมควรที่เราจะนำมาศึกษาแล้วก็วิเคราะห์เพื่อใช้เป็นบทเรียนนะครับประวัติศาสตร์ที่มนุษย์เขียนขึ้นก็เป็นประวัติศาสตร์ในเรื่องของการยกย้ายถิ่นฐานของมนุษย์นะครับการตั้งถิ่นฐานเพียงแค่นั้นเองก็ไม่ได้มีความลึกซึ้งอะไรมากมายแต่ว่าประวัติศาสตร์ของอิสลามเนี่ยนะครับเป็นประวัติศาสตร์ที่ศึกษาเลยไปกว่าการที่มนุษย์มาอย่างโลกนี้นะครับประวัติศาสตร์มันก็คือการสืบค้นเรื่องราวในอดีตจากเอกสารหรือวัตถุนะครับภาษาอาหรับก็ใช้คำทั่วๆไปนะครับว่าตาริกนะครับไม่เป็นประวัติศาสตร์ในแง่ที่มนุษย์เนี่ยนะครับได้ศึกษาแล้วก็บันทึกส่งต่อกันมาแต่ว่าในคัมภีร์กุรอานนะครับเราในใช้คำว่าอัยยามุลลอฮ์วันของอัลลอฮ์แล้วก็วันของอัลลอฮ์ที่คัมภีร์กุรอานใช้เนี่ยก็เป็นพหูพจน์ใช้คำว่าอัยยามซึ่งเป็นพหูพจน์ของคำว่าเยามุนเยามุนนะครับแปลว่าวันหนึ่งนะครับอย่างเช่นเยามุนจุมาก็คือวันศุกร์แต่ว่าอัยยามอันนี้เป็นพหูพจน์ของคำว่าเยามุนและพหูพจน์ของภาษาอาหรับเนี่ยนะครับมีตั้ง3ขึ้นไปนะครับแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยนะครับของมนุษย์เนี่ยไม่เท่ากับวันหนึ่งของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺสุบฮานะครับวันหนึ่งของอัลลอฮฺนะครับเป็นวันที่ถ้ามนุษย์นับต้องเป็นพันปีขึ้นไปนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องราวของการสร้างอาดัมนะครับซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ในตอนที่ประทานเรื่องราวของอาดัมเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้นะครับท่านเป็นผู้ที่คัมภีร์กุรอานเรียกว่าอุมมีคืออ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้นะครับแต่ว่าอัลลอฮ์ประทานเรื่องราวให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันจำเป็นต้องมีเหตุผลนะครับอันนี้เรามาดูนะครับว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับถูกประทานมาที่ในมักกะแล้วก็ที่มะดีนะห์ซึ่งใช้เวลารวมกันทั้งหมดเนี่ย 23ปีนะครับอันนี้ในการประทานเรื่องราวของนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยเราต้องเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์ซะก่อนนะครับในเมืองในคาบสมุทรอาหรับนะครับเราก็รู้ว่ามักกะเป็นเมืองที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถือกำเนิดขึ้นมาแล้วพอท่านอายุ40ปีเนี่ยท่านก็เริ่มเผยแผ่อิสลามสิ่งที่ท่านเผยแผ่ไปท่านก็ไม่ได้พูดเองนะครับอัลลอฮฺประทานถ้อยคำมาให้ท่านโป
พูดหรือนำมาอ่านให้ผู้คนในมักกะฟังแต่ว่าเมื่อผู้คนนะครับได้ยินคำสอนจากคัมภีร์กุรอานที่ท่านนำมาแล้วเนี่ยก็ไม่พอใจแล้วก็ต่อต้านท่านตลอดระยะเวลา13ปีนะครับซึ่งท่านก็อดทนนะครับและในที่สุดอัลเลาะห์ก็บัญชาให้ท่านเนี่ยอพยพโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่เมืองมะดีนะห์นะครับเมืองมะดีนะห์ก็ใครที่ไปมักกะฮ์ก็คงจะรู้นะครับว่าอยู่ทางตอนเหนือของมักกะฮ์นะครับประมาณ400กว่ากิโลเมตรนะครับแล้วก็เมื่อเวลาท่านไปที่นั่นเนี่ยท่านก็ต้องพบกับคน 3-4 กลุ่มนะครับคือ 1. ชาวอาหรับดั้งเดิมที่เคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นซึ่งมีอยู่ทั่วไปในคาบสมุทรอาหรับแล้วก็มีอยู่ในเมืองมะดีนะห์ด้วยนะครับกลุ่มคนที่สองนะครับก็คือกลุ่มบันีอิสรออีลบันีอิสรออีลเนี่ยนะครับก็คือลูกหลานของนบียะกูบซึ่งหลังจากสมัยของนบียะกูบอะลัยฮิสสลามแล้วก็แตกออกเป็นสองกลุ่มนะครับคือกลุ่มชาวยิวกับชาวคริสเตียนกลุ่มชาวยิวนะครับจะอาศัยอยู่บริเวณชานเมืองของมะดีนะห์นะครับอยู่บริเวณรอบๆชาวยิวสามกลุ่มนี้มาจากไหนนะครับก็มาจากการอพยพหลบหนีจากเมืองเยรูซาเล็มเมื่อถูกกองทัพโรมันโจมตีในปีคศ70นะครับก็อพยพมาอาศัยอยู่ในบริเวณรอบเมืองยะซริบหรือเมืองมะดีนะห์ส่วนชาวคริสเตียนนะครับก็มีทั้งชาวอาหรับและพวกบันีอิสรออีลเองนะครับที่ยังรอคอยการมาของนบีคนหนึ่งที่คัมภีร์เดิมเนี่ยได้กล่าวเอาไว้นะครับชาวคริสเตียนเนี่ยนะครับก็มีทั้งชาวอาหรับแล้วก็ถิ่นฐานที่ตั้งของกลุ่มชนชาวคริสเตียนเนี่ยก็อยู่ทางตอนใต้นะครับของคาบสมุทรอาหรับบริเวณเมืองเยเมนในปัจจุบันเนี่ยนะครับนี่เป็นคน3กลุ่มนะครับที่มีอยู่ในตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัมเนี่ยอพยพไปแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีอีกคนกลุ่มหนึ่งนะครับเกิดขึ้นก็คือกลุ่มมูนาฟิกนะครับกลุ่มมูนาฟิกก็คือกลุ่มคนอาหรับเนี่ยนะครับที่ปฏิญาณตนเข้ารับอิสลามเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรบางสิ่งบางอย่างถ้าหากว่าตัวเองมีผลประโยชน์อยู่ก็ยังอยู่ในอิสลามแต่เมื่อตัวเองไม่ได้ประโยชน์หรือว่าจะเสียประโยชน์ตัวเองก็พร้อมที่จะออกจากอิสลามซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัมอยู่ในนครมักกะฮ์เนี่ยไม่มีมามีก็ตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัมเนี่ยอพยพไปยังเมืองมะดีนะห์นะครับทีนี้เราต้องทำความเข้าใจนะครับว่าหน้าที่ของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัมเนี่ยในการเผยแผ่อิสลามนะครับสิ่งแรกที่ท่านเรียกร้องเลยก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นะครับแล้วก็มุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นะครับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยนะครับสร้างความสั่นสะเทือนให้แก่หัวหน้าชาวเมืองมักกะฮ์นะครับผู้ที่คอยดูแลคนมาทำฮัจญ์แล้วก็รอบกะบะฮ์นี้ก็มีเจเวตบูชามากมายนะครับซึ่งเป็นแหล่งผลประโยชน์ของหัวหน้าชาวเมืองมักกะฮ์แล้วก็พวกพ่อมดหมอผีทั้งหลายที่ทำมาหากินกับคนที่มาทำฮัจญ์กันเป็นประจำทุกปีนะครับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยหมายว่าไม่มีอิลาไม่มีสิ่งกราบไหว้อื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวนะครับฉะนั้นเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัมเนี่ยมาประกาศคำสอนตรงนี้นะครับให้คนเลิกเคารพกราบไหว้เทวรูปทั้งหลายที่ตั้งอยู่รอบกะบะฮ์มันก็เป็นการทำลายผลประโยชน์ของคนที่ทำมาหากินเกี่ยวกับเรื่องการกราบไหว้บูชารูปปั้นการทำพิธีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มันเป็นการทำลายผลประโยชน์ของพวกหัวหน้าชาวเมืองมักกะฮ์ด้วยนะครับเนื่องจากว่าหัวหน้าชาวเมืองมักกะฮ์ก็จะได้ประโยชน์จากการทำมาค้าขายโดยการที่กองคาราวานเดินทางมาทำฮัจญ์ก็จะเอาสินค้ามาแล้วก็มาแลกเปลี่ยนซื้อขายกันนะครับแล้วก็ทำให้หัวหน้าชาวเมืองมักกะฮ์เนี่ยพอมีเกียรติภูมิมีหน้ามีตาด้วยอันนั้นเมื่อท่านบิมัสซัมเนี่ยมาบอกว่าเลิกเคารพกราบไหว้รูปเคารพทั้งหลายพวกหัวหน้าชาวเมืองมักกะฮ์นี่ก็ไม่พอใจแล้วก็ต่อต้านท่านนบีแต่สิ่งสำคัญนะครับที่ทำให้พวกหัวหน้าชาวมักกะฮ์เนี่ยนะครับต่อต้านท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัมหนักขึ้นเมื่อท่านกล่าวว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ในหมายความว่ามุฮัมมัดนั้นเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ถ้าเลิกเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นทั้งหลายแล้วเนี่ยต้องเชื่อฟังอัลลอฮ์และเนื่องจากว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้อยู่บน
โลกใบนี้นะครับแต่ท่านมูฮัมหมัดเนี่ยถูกอัลเลาะห์เลือกขึ้นมาเป็นตัวแทนเพราะนั้นถ้าใครจะเลือกเคารพสักการะอัลลอฮฺสุบฮฺลาก็ต้องเชื่อฟังท่านนบีมูฮัมมัดสุลตัมในฐานะที่เป็นตัวแทนของพระองค์ดังนั้นในสายตาของชาวมักกะนะครับก็มองว่าท่านนบีมูฮัมมัดสุลตัมเนี่ยต้องการจะผ่องถ่ายอำนาจทั้งหมดที่พวกตนมีอยู่เนี่ยไปรวมอยู่ที่ตัวท่านนบีมูฮัมมัดสุลตัมเนี่ยแต่เพียงผู้เดียวนะครับในสายตาของผู้ปกครองเนี่ยอันนี้มันก็คือการปฏิวัตินะครับแล้วก็เป็นการปฏิวัติแบบเงียบๆไม่ต้องใช้อาวุธไม่ต้องใช้รถถังใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเป็นการยึดอำนาจแล้วก็เป็นการทำลายระบบทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะทางด้านวัฒนธรรมซึ่งจะทำให้พวกชาวอาหรับเนี่ยนะครับสูญเสียผลประโยชน์มากมายนะครับครับตอนนี้เราก็มาดูว่าเมื่อท่านนบีมูฮัมมัดนะครับอพยพไปอยู่ที่นั่นนะครับก็มีกลุ่มชนที่ผมกล่าวไปนะครับกลุ่มชนชาวยิวก็ประกอบไปด้วยพวกบะนูนาดีรบะนูกอยนุกอบะนูกุไรซอนะครับอันนี้เป็นกลุ่มชนชาวยิวนะครับที่อพยพมาจากเมืองเยรูซาเล็มแล้วก็คนกลุ่มใหญ่ที่อยู่ในเมืองยัฟริบนะครับก็มี2เผ่าที่ขัดแย้งกันแล้วก็ไม่สามารถจะประนีประนอมยอมความกันได้ในเรื่องจะให้ใครมาเป็นผู้นำในเมืองชน2เผ่าใหญ่นี่ก็คือเผ่าคอสรอชกับเผ่าอัลส์คอสรอชกับอัลส์นะครับก็เป็นชนเผ่าใหญ่ที่อพยพมาจากเมืองเยเมนนะครับหลังจากที่เขื่อนใหญ่ที่ชื่อว่ามะริบเนี่ยแตกทั้งสองกลุ่มก็อพยพมาอาศัยอยู่ในเมืองมาดีนะห์นะครับแล้วก็ต่างฝ่ายก็ต่างอยากจะเป็นใหญ่แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ว่าในเมืองยัสริบเนี่ยจะให้ตัวแทนของเผ่าใดขึ้นมาเป็นผู้นำแต่เพียงผู้เดียวนี่คือสภาพนะครับที่ท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยจะต้องไปเผชิญและสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดนะครับจะต้องทำก็คือนอกจากจะประกาศให้คนได้รู้เรื่องหลักศรัทธาในอัลลอฮ์องค์เดียวแล้วเนี่ยนะครับซึ่งจะต้องทำในหมู่ชาวอาหรับเมื่อไปถึงเมืองยัสริบเนี่ยนะครับท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยท่านรู้ว่ามีพวกบันีอิสราเอลอาศัยอยู่บันีอิสราเอลก็คือลูกหลานของนบียากูบดังที่ผมพูดไปในตอนต้นนะครับและคัมภีร์กุรอานเรียกพวกบันีอิสราเอลอีกอย่างหนึ่งว่าอะลุลกิตาบเพราะคำว่าอะลุลกิตาบเนี่ยนะครับแปลว่าชาวคัมภีร์หมายความว่าพวกบันีอิสราเอลเนี่ยนะครับเขามีคัมภีร์มาก่อนนะครับคัมภีร์เตารอตคัมภีร์ซะบูรคัมภีร์อินจีลอันนี้เป็นคัมภีร์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้แก่พวกบันีอิสราเอลพวกบันีอิสราเอลก็เลยได้ถูกเรียกว่าอัลลุลกิตาบเพราะนั้นนะครับพวกบันีอิสราเอลเนี่ยเขาจะมีความทะนงอยู่2อย่างความทะนงอย่างแรกก็คือว่าเขาเป็นลูกหลานของนบียากูบนะครับเขาเป็นลูกหลานของนบียากูบแต่เขารู้จักนบีอิบรอฮิมมั้ยรู้จักนะครับเพราะชื่อของนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามเนี่ยถูกกล่าวเอาไว้ทั้งในคัมภีร์เตารอตคัมภีร์ซะบูรคัมภีร์อินจีลแต่ว่าพวกบันีอิสราเอลเนี่ยนะครับบันีอิสราเอลเนี่ยเป็นฉายาของนบียากูบนะครับเขาภูมิใจว่าเขาเป็นลูกหลานของนบียากูบและลูกหลานของนบียากูบหรือบันีอิสราเอลเนี่ยนะครับมีนบีเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นนบีมูซานบีฮารูนบีอินยัสนบียูนุสดาวูดสุไลมานนบีเหล่านี้เป็นลูกหลานของนบียากูบนะครับและนบียากูบก็เป็นหลานของนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามเพราะนั้นเขาจะมีความภาคภูมิใจนะครับว่าเขามีเชื้อสายของนบีมีเชื้อสายที่สูงส่งแล้วเขาก็จะดูถูกชาวอาหรับนะครับเพราะขณะที่เขาเชื่อในพระเจ้าครับพวกอาหรับเนี่ยยังเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นอยู่เขาจึงดูถูกชาวอาหรับว่าเป็นคนกักขระหยาบช้าป่าเถื่อนนี่คือความรู้สึกของพวกบันีอิสราเอลนะครับที่ปลูกฝังกันมานะครับเรียกว่าเข้ากระดูกดําแล้วก็เขาภูมิใจด้วยนะครับว่าในขณะที่ชาวอาหรับเนี่ยยังไม่มีคัมภีร์ใดๆเลยเขามีคัมภีร์มาแล้วนะครับอย่างน้อยที่สุดที่คัมภีร์ไบเบิลและคัมภีร์กุรอานกล่าวตรงกันก็คือคัมภีร์ตอรอตซะบูตอินจีลฉะนั้นเขาจึงทะนงในความรู้ในเรื่องของศาสนานี่คือความภาคภูมิใจที่กลายเป็นความทะนงตนของพวกบันีอิสราเอลที่ถูกเรียกว่าชาวอะลุลกิตาบนะครับคราวนี้เมื่อนบีมูฮัมมัดสัมเนี่ยนะครับไปถึงที่นั่นแล้วเนี่ยท่านก็รู้ว่าพวกบันีอิสราเอลเนี่ยเป็นคนที่มีความเชื่อในเรื่องพระเจ้าอยู่แล้ว
มีความเชื่อในเรื่องของโลกหน้าอยู่แล้วรู้จักคัมภีร์รู้จักบรรดานบีทั้งหลายเนี่ยท่านมีความคิดว่าคงจะเป็นเรื่องง่ายสินะถ้าจะไปหาพวกบนีอิสราเอลแล้วก็ไปบอกพวกบนีอิสราเอลว่าศาสนาที่ฉันนำมาเนี่ยเป็นศาสนาที่บรรพบุรุษของพวกท่านเนี่ยเคยสอนมาตั้งแต่สมัยนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามบรรพบุรุษของพวกท่านนะครับการรับคำสอนของฉันคือนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับพวกท่านก็ไม่ได้เสียอะไรเลยไม่ได้เสียศักดิ์ศรีอะไรเลยนะครับแต่เนื่องจากว่าเขาทะนงในความรู้ว่าเขาอ่านออกเขียนได้รู้คัมภีร์แต่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้และมาอ้างตัวเป็นนบีจะให้ยอมรับได้อย่างไรว่ามูฮัมมัดเป็นนบีดังที่คัมภีร์ก่อนหน้านี้ได้กล่าวไว้ถ้าจะมีนบีเกิดขึ้นตามที่คัมภีร์ของพวกกล่าวไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยนบีคนนั้นก็จะต้องเกิดในหมู่พวกบนีอิสราเอลจะมาเกิดในหมู่ชาวอาหรับที่ไม่มีคัมภีร์ในหมู่ชาวอาหรับที่อ่านหนังสือไม่ต้องเขียนหนังสือกักขะยามช้าป่านเถื่อนเนี่ยเป็นไปไม่ได้นี่คือความทะนงนะครับที่ทำให้เป็นม่านบังตาที่ทำให้พวกบนีอิสราเอลเนี่ยมองความจริงที่ท่านนบีมูซาเนี่ยนำมาบอกกล่าวไม่เห็นนะครับอันนี้เมื่อท่านนบีมูซาเนี่ยนะครับจะต้องไปเผยแผ่กับคนเหล่านี้นะครับคนเหล่านี้เนี่ยเขาก็เนื่องจากว่าเขามีความทะนงตนนะครับเขามีความทะนงตนอยู่แล้วก็เนื่องจากว่าพวกบนีอิสราเอลเนี่ยนะครับเขาแยกออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มชาวคริสเตียนด้วยแล้วกลุ่มชาวคริสเตียนในตอนนั้นเนี่ยเขามีความเชื่อในเรื่องพระเจ้า3องค์แหละนะครับสมัยนบีอีสาอะลัยฮิสสลามก่อนหน้าท่านนบีมูฮัมมัด570ปีนบีอีสาอะลัยฮิสสลามสอนเรื่องการศรัทธาในอัลเลาะห์องค์เดียวแต่หลังจากสมัยนบีอีสาอะลัยฮิสสลามนะครับมันมีการสร้างความเชื่อเรื่องพระเจ้า3องค์คือพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วก็ความเชื่อนี้ก็กลายเป็นความเชื่อหลักหรือเป็นศาสนาหลักของอาณาจักรโรมันไบแซนตินนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของชาวคริสเตียนนะครับแล้วก็ชาวคริสเตียนบางคนก็มีความสับสนในเรื่องสถานะของนบีอีสาบางคนบอกว่านบีอีสาเป็นลูกของพระเจ้าแต่บางคนก็บอกว่านบีอีสาเป็นพระเจ้าเสียเองนะครับนี่คือสภาพความเชื่อนะครับของชาวคริสเตียนก่อนหน้าอิสลามแล้วก็เป็นสภาพความเชื่อที่ท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยถือกำเนิดขึ้นมาเพราะนั้นนะครับคัมภีร์กุรอานก็ต้องทำหน้าที่ในการช่วยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการทำความเข้าใจซึ่ง ถ้าว่าเราศึกษาคัมภีร์กุรอานนะครับเราก็จะพบว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับพูดถึงนบีอาดัมเอาไว้ทั้งหมด25ครั้งด้วยกันชื่อของนบีอาดัมมีกล่าวเอาไว้นะครับถึง25ครั้งในซูเราะห์ที่ถูกประทานในเมืองมักกะห์แล้วก็ซูเราะห์ที่ถูกประทานมาในเมืองมะดีนะห์นะครับทีนี้เรื่องของอาดัมเนี่ยนะครับเรื่องของการสร้างอาดัมเนี่ยนะครับถูกประทานขึ้นมาก็เนื่องจากบริบทดังที่ผมกล่าวไปคือพวกชาวยิวนะครับเขาทนงนะครับเขาทนงว่าเขาเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่เหนือกว่าชนชาติอื่นโดยเฉพาะชนชาติอาหรับความรู้สึกอันนี้นะครับยังมีอยู่ในหมู่ชนชาวยิวจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เขาปลูกฝังกันมานะครับแล้วในคัมภีร์ไบเบิลเราก็จะพบนะครับการบันทึกนะครับนบีว่าเป็นลูกเต้าเหล่าไข่เขามีการบันทึกนะครับเพื่อที่จะบอกให้รู้ว่านบีเหล่านั้นนะครับมีเชื้อสายมาจากไหนซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับคัมภีร์กุรอานแล้วคัมภีร์กุรอานไม่ได้บันทึกว่านบีคนนั้นคนนี้เป็นลูกเต้าเหล่าไข่แต่ที่เรารู้ว่านบีแต่ละคนเป็นลูกเต้าเหล่าไข่เนี่ยเรารู้จากคัมภีร์ไบเบิลและเนื่องจากว่าคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยนะครับ
ป็นคัมภีร์เก่าซึ่งเราไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะนั้นนักวิชาการประวัติศาสตร์อิสลามนะครับเวลาเขาศึกษาประวัติศาสตร์ของบรรดานบีเขาก็จะใช้คัมภีร์ไบเบิลเนี่ยอ้างอิงว่านบีแต่ละคนเนี่ยนะครับเป็นลูกเต้าเหล่าใครนะครับนี้เมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับไปหาพวกบันีอิสราเอลนะครับแล้วก็พวกบันีอิสราเอลเนี่ยดูถูกท่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็เลยประทานเรื่องราวของนบีอาดัมเรื่องการสร้างนบีอาดัมนะครับมาให้กับพวกบันีอิสราเอลนะครับทั้งชาวยิวแล้วก็ชาวคริสเตียนนะครับผมอยากจะสรุปนะครับคำสอนที่มาจากคัมภีร์กุรอานว่าเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปหาพวกบันีอิสราเอลแล้วนะครับท่านถูกดูถูกเหยียดหยามนะครับอัลลอฮ์ประทานคัมภีร์กุรอานมาให้ท่านเป็นเรื่องราวการสร้างอาดัมนะครับบอกว่าจงนึกถึงเมื่อตอนที่มาลาอิกะห์นะครับอัลลอฮ์ได้กล่าวกับมาลาอิกะห์ว่าฉันจะแต่งตั้งตัวแทนคนหนึ่งขึ้นบนหน้าผืนแผ่นดินบรรดามาลาอิกะห์ได้ทูลว่าพระองค์จะทรงตั้งผู้ที่จะก่อความเสียหายและหลั่งเลือดกันในแผ่นดินกันนั้นหรือทั้งที่เรากล่าวสดุดีด้วยการสรรเสริญพระองค์และก็เทิดทูนความบริสุทธิ์ของพระองค์ตลอดเวลาพระองค์ได้ทรงตอบว่าแท้จริงฉันรู้ในสิ่งที่สุเจ้าไม่รู้อายะห์กุรอานตอนนี้นะครับก็ถูกประทานในเมืองมะดีนะห์อยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยถูกประทานเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดอพยพไปที่เมืองมะดีนะห์ได้2ปีแล้วก็ท่านเผชิญกับพวกยะฮูดีกับชาวนัสรอนีนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเล่าขึ้นมาทําให้เราได้รู้นะครับว่าก่อนหน้าที่อัลลอฮ์จะทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ได้เรียกมนุษย์ที่อัลลอฮ์จะสร้างขึ้นมาเนี่ยว่าเป็นคอลิฟะห์คอลิฟะห์เนี่ยในภาษาอาหรับแปลว่าตัวแทนนะครับคอลิฟะห์เนี่ยแปลว่าตัวแทนหรือว่าผู้สืบทอดอันนี้เนี่ยนะครับบทเรียนที่เราได้มันก็คือว่าอัลลอฮ์ให้เกียรติมนุษย์โดยเรียกมนุษย์ที่อัลลอฮ์จะทรงสร้างนะครับว่าตัวแทนหรือคอลิฟะห์นะครับซึ่งในตำราทางสังคมวิทยาหรือสังคมศาสตร์เนี่ยนะครับไม่ได้ให้เกียรติถึงขนาดนี้เพราะว่าตำราทางสังคมวิทยาเนี่ยจะเรียกมนุษย์ว่าเป็นสัตว์สังคมสัตว์เศรษฐกิจหรือสัตว์การเมืองนะครับนี่เป็นสิ่งที่ตำราทางสังคมวิทยาศาสตร์ที่มนุษย์เขียนขึ้นเรียกมนุษย์นะครับว่าเป็นสัตว์สังคมสัตว์เศรษฐกิจแล้วก็สัตว์การเมืองแต่ว่าในคัมภีร์กุรอานนะครับก่อนจะสร้างมนุษย์อัลลอฮ์ได้บอกกับมาลาอิกะห์ว่าฉันจะสร้างตัวแทนนะครับขึ้นมาบนหน้าผืนแผ่นดินนั่นหมายความว่าอัลลอฮ์ได้ให้เกียรติมนุษย์เนี่ยนะครับเป็นตัวแทนหรือผู้สืบทอดของพระองค์บนหน้าผืนแผ่นดินนะครับก่อนที่จะส่งมนุษย์มาอย่างโลกใบนี้คําว่าตัวแทนในที่นี้เนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจด้วยไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์ให้มาเราให้เรามาเป็นพระเจ้าบนโลกใบนี้หรือบนผืนแผ่นดินแต่ละส่งเรามาในฐานะที่ให้เรามาทำหน้าที่บางอย่างแทนพระองค์นะครับหากจะหยิบยกตัวอย่างง่ายๆให้เราเข้าใจสถานภาพความเป็นตัวแทนหรือเป็นคอลิฟะห์ก็คือสมมติว่าในหลวงเนี่ยได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยหนึ่งไปมอบประกาศนียบัตรหรือปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาแต่เนื่องจากว่าในหลวงติดภารกิจสำคัญไม่สามารถที่จะไปได้ในหลวงก็มอบให้องคมนตรีเนี่ยนะครับไปทำหน้าที่มอบประกาศนียบัตรแทนพระองค์นี่คือสภาพความเป็นตัวแทนอันนั้นเมื่อองคมนตรีเป็นตัวแทนของพระองค์ก็ต้องมาปฏิบัติตามที่พระองค์ได้มอบหมายให้มาจะทำมากกว่านั้นน้อยกว่านั้นหรือไม่ทำก็ไม่ได้เพราะในฐานะที่เป็นองคมนตรีเป็นตัวแทนของในหลวงก็จะต้องทำตามเท่าที่ในหลวงมอบอำนาจหน้าที่ให้มาทำแค่นั้นเองไม่ทำก็ต้องพ้นจากองคมนตรีนะครับจะทำครึ่งกลางๆก็แสดงว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่สำเร็จหรือจะทำเกินนะครับก็ผิดอีกเช่นกันเพราะนั้นก็ต้องทำเท่าที่จดหมายหรือหนังสือจากสำนักราชเลขาธิการหรือสำนักพระราชวังสั่งหมายทำนี่คื
สภาพความเป็นตัวแทนหรือสภาพความเป็นคอลิฟะที่อัลลอฮ์ทรงต้องการให้มนุษย์เนี่ยเป็นบนหน้าดุนยานี้นะครับทีนี้เราในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของพระองค์บนหน้าผืนแผ่นดินนี้นะเราจะรู้ได้ยังไงว่าอัลลอฮ์ได้สั่งอะไรเราเหมือนกับโอโคมนตีรู้ว่าในหลวงสั่งอะไรถ้าเราต้องการจะรู้นะครับว่าอัลลอฮ์สั่งอะไรกับเราในฐานะเป็นตัวแทนเราก็ไปดูในคัมภีร์ของพระองค์เพราะในคัมภีร์ของพระองค์เนี่ยจะบอกเอาไว้ว่าเราจะต้องทำหน้าที่อะไรเมื่อเราได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของพระองค์บนหน้าผืนแผ่นดินนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับมาเลกาเนี่ยก็บอกว่าพระองค์จะทรงตั้งผู้ที่ก่อความเสียหายแล้วก็หลั่งเลือดกันในแผ่นดินกันนั้นหรือทั้งๆที่เรากล่าวสดุดีด้วยการสรรเสริญพระองค์และก็เทิดทูนความบริสุทธิ์ของพระองค์ตลอดเวลามาเลกาเนี่ยนะครับเป็นสิ่งถูกสร้างอย่างหนึ่งที่ถูกสร้างมาจากรัศมีเราไม่สามารถเห็นมาเลกาแล้วก็การกล่าวตรงนี้แสดงว่ามาเลกาเนี่ยมีอยู่ก่อนแล้วนะครับเมื่อพระองค์ตัดกับมาเลกามาเลกาก็บอกกับพระองค์ว่าพระองค์จะทรงตั้งผู้ที่ก่อความเสียหายและหลังเลือดกันในแผ่นดินกันนั้นหรือนั่นหมายความว่ามาเลกาเนี่ยรู้แล้วว่าถ้ามีมนุษย์ขึ้นมาบนหน้าผืนแผ่นดินเนี่ยเดี๋ยวมนุษย์ก็สร้างความเสียหายขึ้นมาเพราะอะไรครับเพราะว่านักวิชาการเนี่ยเขาอธิบายว่าก่อนที่มนุษย์คนแรกจะมายังโลกนี้เนี่ยนะครับคืออาดัมโลกนี้นะครับเคยเป็นที่อยู่ของยินก็คือสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างมาจากไฟยินเป็นเผ่าพันธุ์ที่เหมือนกับมนุษย์เรานะครับแต่เนื่องจากว่ายินถูกสร้างมาจากไฟเราจึงมองไม่เห็นยินแต่ยินมองเห็นเราเหมือนกับที่เรามองมาเลกาไม่เห็นแต่มาเลกาเนี่ยมองเห็นเรานะครับตอนนี้เป็นคำอธิบายของนักวิชาการนะครับนักวิชาการเขาบอกว่าก่อนหน้าอาดัมเนี่ยโลกนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของยินและยินก็เหมือนกับมนุษย์นะครับมีทั้งยินดีแล้วก็ยินชั่วอยู่กันบนโลกนี้แล้วก็ก่อความเสียหายทำสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันจนกระทั่งอัลลอฮ์ทำลายเผ่าพันธุ์ยินทั้งหมดไปนะครับเราก็จะให้มนุษย์เนี่ยมาแทนเผ่าพันธุ์ยินบนโลกใบนี้ดังนั้นมาเลกาเนี่ยนะครับมีมาอยู่ก่อนยินแล้วครับมาเลกาเนี่ยก็รู้สถานการณ์นะครับว่ามนุษย์เนี่ยมีความสามารถมีเสรีภาพในการเลือกปฏิบัติมีอารมณ์ต่างๆมากมายที่จะทำให้ก่อความวุ่นวายได้มาเลกาก็พูดล่วงหน้าเอาไว้นะครับว่าพระองค์จะสร้างมนุษย์มาให้สร้างความเสียหายเหมือนกับพวกยินทำไมทั้งนั้นที่มาเลกาเนี่ยนะครับมีหน้าที่ในการสรรเสริญพระองค์อยู่ตลอดเวลาละทั้งนี้เนื่องจากว่ามาเลกาเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือเชื่อฟังพระองค์และก็สดุดีพระองค์นะครับแล้วเราจะสร้างมนุษย์มาให้ก่อความวุ่นวายเสียหายบนผืนแผ่นดินทำไมนะครับอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าแท้จริงฉันรู้ในสิ่งที่สู่เจ้าไม่รู้นะครับอันนั้นแสดงว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างมนุษย์ซึ่งมาเลกาเนี่ยไม่รู้นะครับว่าทำไมอัลลอฮ์ถึงได้สร้างมนุษย์ขึ้นมามาเลกาเนี่ยไม่รู้มาเลการู้อย่างเดียวว่าถ้ามนุษย์มาอยู่บนผืนแผ่นดินนี้แล้วเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายขึ้นมานะครับแต่มาเลกาเนี่ยไม่รู้ว่าทำไมอัลลอฮ์จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาบนหน้าผืนแผ่นดินนี้อายะกุรอานตรงนี้นะครับบอกให้รู้ว่านะครับฉันรู้ในสิ่งที่สู่เจ้าไม่รู้คือมาเลกาไม่รู้ว่าฉันเนี่ยสร้างมนุษย์ขึ้นมาทำไมนะครับหลังจากนั้นนะครับคัมภีร์กุรอานก็กล่าวต่อไปว่าและเมื่อพระเจ้าของเจ้าตัดกับมาเลกาว่านะครับฉันจะสร้างมนุษย์คนหนึ่งจากดินตมสีดำเมื่อฉันทำให้เขาสมบูรณ์แล้วฉันจึงได้เป่าวิญญาณของฉันเข้าไปในนั้นดังนั้นสู่เจ้าทั้งหมดจงนบนอบต่อเขาดังนั้นมาเลกาทั้งหมดก็จึงได้ก้มกราบต่อเขาตรงนี้นะครับก็บอกให้เราได้รู้ว่ามนุษย์เนี่ยนะครับถูกสร้างมาจากดินและคำว่าดินเนี่ยนะครับถูกกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานด้วยถ้อยคำภาษาอาหรับ3คำด้วยกันแต่ผมจะไม่กล่าวถึงรายละเอียดนะครับบอกให้เราได้รู้ว่ามนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาจากดินนะครับดินที่เป็นตมดินที่มีกลิ่นนะครับดินที่เมื่อเผาแล้วนะครับเวลามันแข็งตัวให้มันแห้งแล้วเนี่ยมันเอาไปเคาะหรือว่าเป่ามันก็จะมีเสียงอันนี้เป็น
ลักษณะของดินที่อัลเลาะห์นะครับได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาและดินที่อัลเลาะห์ใช้สร้างมนุษย์ขึ้นมานะครับก็เป็นดินที่อยู่ในโลกใบนี้ละนะครับเพราะในคัมภีร์กุรอานบางตอนนะครับอัลเลาะห์ได้บอกเอาไว้นะครับว่าเราสร้างมนุษย์ขึ้นมาจากดินนะครับแล้วสู่เจ้าจะกลับไปสู่ดินตอนที่เราถูกฝังและสู่เจ้าก็จะออกมาจากดินอีกครั้งหนึ่งในวันแห่งการฟื้นคืนชีพหลังความตายเพราะนั้นร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งกระดูกเนี่ยนะครับเวลายุ่ยสลายตอนถูกฝังแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นธุลีดินนะครับแล้วในดินเนี่ยนะครับมันก็มีแร่ธาตุต่างๆนะครับที่ผสมกันร่างกายของเราก็เหมือนกันนะครับถ้าหากว่านำไปแยกนะครับก็จะมีสารต่างๆที่เหมือนกับสารที่อยู่ในดินนะครับอย่างเช่นร่างกายเรามีแคลเซียมมีแร่เหล็กแต่แร่เหล็กที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยนะครับไม่สามารถจะไปสร้างตะปูขนาดนิ้วหนึ่งได้หนึ่งตัวแต่ว่ามันมีอยู่แคลเซียมต่างๆนะครับที่อยู่ในกระดูกของเรานะครับมันก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในดินเหมือนกันนะครับทีนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าพระองค์จะสร้างมนุษย์คนหนึ่งจากดินตมสีดำนะครับแล้วก็เมื่อฉันทำให้เขาสมบูรณ์แล้วคือหมายความว่าพระองค์ได้ขึ้นรูปมนุษย์เพราะว่าในคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าพระองค์ได้ทำให้มนุษย์เนี่ยเป็นรูปร่างแล้วก็ทำให้สมบูรณ์เพราะฉะนั้นการสร้างมนุษย์ของพระองค์เนี่ยนะครับพระองค์ไม่ได้สร้างมนุษย์เหมือนกับแม่ค้าบัวลอยขนมบัวลอยปั้นแป้งนะครับแล้วก็โยนลงใส่ในน้ำกะทิโดยที่ไม่รู้ว่ามีรูปทรงอะไรแต่รัสบาลาเนี่ยนะครับใช้ดินนะครับที่อยู่บนโลกเนี่ยสร้างมนุษย์ขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปร่างนะครับเหมือนอย่างที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นรูปร่างนะครับพระองค์สร้างสิ่งใดก็แล้วแต่พระองค์จะเป็นผู้ทรงกำหนดรูปร่างคนก็คือคนลิงก็คือลิงนะครับม้าวัวควายก็มีรูปร่างต่างกันไปและพระองค์เป็นผู้ที่ทรงทำให้สมบูรณ์คือถ้าหากว่าไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับหากพระองค์ยังปล่อยให้อวัยวะของมนุษย์เนี่ยยังงอกอยู่เนี่ยร่างกายของเราก็คงยังไม่เป็นแบบนี้ถ้านิ้วของเรายังไม่สมบูรณ์นะครับยังงอกอยู่เรื่อยๆจมูกหูแขนขานะครับยังยืดขยายหรือเติบโตไปอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเป็นอย่างนี้อาทิตย์หน้าเราก็จำหน้ากันไม่ได้ละแต่พระองค์ได้ทรงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสมบูรณ์เรียบร้อยละแต่เนื่องจากว่าดินเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะครับเพราะนั้นพระองค์จึงได้เป่าวิญญาณนะครับวิญญาณของฉันเข้าไปในนั้นในภาษาอาหรับเนี่ยนะครับใช้คำว่ามิรูฮีคือหมายถึงว่าเป่าวิญญาณของฉันเข้าไปวิญญาณของพระองค์นะครับก็ทำให้ดินนั้นนะกลายเป็นสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาเป็นมนุษย์ดินไม่มีชีวิตแต่ว่าดินมีชีวิตขึ้นมาเมื่อพระองค์ทรงเป่าวิญญาณของพระองค์เข้าไปแล้วคัมภีร์กุรอานกล่าวชัดเลยนะครับว่าวิญญาณของฉันตรงนี้นักวิชาการเขาอธิบายนะครับว่าการที่พระองค์ทรงเป่าวิญญาณเข้าไปเนี่ยนะครับก็คือการประทานซิฟัตคุณสมบัติของพระองค์บางส่วนให้แก่ดินและทำให้ดินนั้นมีชีวิตอัลลอฮ์ทรงเป็นผู้ที่ทรงชีวินทรงมีชีวิตวิญญาณของพระองค์มีชีวิตพระองค์ก็เป่าวิญญาณของพระองค์เข้าไปทำให้ดินซึ่งไม่มีชีวิตนะครับกลายเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตแต่การดำรงชีวิตของสวาลากับมนุษย์ต่างกันนะครับอัลลอฮ์มีชีวิตแล้วก็ไม่มีวันจบสิ้นชีวิตทรงนิรันดรแต่มนุษย์เนี่ยนะครับมีชีวิตเพียงชั่วคราวอัลลอฮ์ทรงเห็นอัลลอฮ์ก็ประทานคุณสมบัติแห่งการเห็นให้แก่มนุษย์โดยการให้มนุษย์เนี่ยมีตาแต่ว่าการมองเห็นของพระองค์กับมนุษย์เนี่ยไม่เหมือนกันพระองค์เห็นทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นในที่ลับและที่แจ้งแต่การเห็นของมนุษย์เนี่ยนะครับจำกัดนะครับไม่เหมือนกับมนุษย์เห็นเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองเอามือปิดตาสักกระบอกไม่เห็นละ
นะครับโดนแสงพร่าเช่นแสงดวงอาทิตย์เข้าตาก็มองไม่เห็นอะไรละนะครับถูกบังเอาไว้ก็มองไม่เห็นละนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺทรงให้แก่มนุษย์นะครับในเรื่องของการเห็นมีจำกัดอัลลอฮฺทรงได้ยินอัลลอฮฺก็ทรงมอบคุณสมบัติในการได้ยินของพระองค์ให้แก่มนุษย์โดยการให้มนุษย์มีหูแต่ว่าการได้ยินของมนุษย์เนี่ยไม่เหมือนกับการได้ยินของอัลลอฮฺทรงได้ยินอัลลอฮฺทรงได้ยินแม้กระทั่งเสียงกระซิบที่อยู่ในหัวใจของเรานะครับเราเคิดนินทาใครขึ้นมาเพิ่มเนี่ยอัลลอฮฺทรงได้ยินละนะครับแต่ว่ามนุษย์เนี่ยนะครับการได้ยินเนี่ยมีไม่เหมือนกับอัลลอฮฺทรงได้ยินความสามารถในการได้ยินของมนุษย์เนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับยังสู้สุนัขไม่ได้นะครับยังสู้ข้างข่าวไม่ได้เพราะทั้งสุนัขข้างข่าวเนี่ยสามารถที่จะได้ยินเสียงที่มีความถี่สูงสูงได้ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถที่จะได้ยินอันนี้เป็นซิฟัตทางด้านร่างกายที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูได้ประทานให้แก่มนุษย์จากซิฟัตของพระองค์เมื่อพระองค์สร้างมนุษย์คนแรกขึ้นมาคืออาดัมมีคุณสมบัติบางสิ่งบางอย่างนะครับเช่นความเมตตาอัลลอฮฺเป็นผู้ที่ทรงเมตตาอัลลอฮฺก็ประทานคุณสมบัติอันนี้ให้แก่มนุษย์นะครับให้แก่อาดัมที่พระองค์ได้สร้างขึ้นมานะครับและความเมตตานี้นะครับพระองค์ก็ได้แสดงให้เห็นนะครับเป็นสัญญาณมากมายที่เราเห็นไม่ว่าจะนมแม่การมีชีวิตอยู่ในครรภ์แม่นะครับซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องอยู่ในครรภ์มารดาถึง9เดือนและเราอยู่ในถุงน้ำคร่ำที่มีแต่น้ำนะครับแต่เรายังหายใจได้ตลอดเป็นระยะเวลา9เดือนนะครับอันนี้คือความเมตตาขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในครรภ์ที่พระสุราทรงสร้างขึ้นมาในท้องของผู้หญิงเพราะฉะนั้นครรภ์ของแม่เนี่ยนะครับจึงถูกเรียกว่าความเมตตาอย่างหนึ่งแล้วก็มีรากศัพท์เหมือนกับคำว่ารอมะคือความเมตตาของพระองค์นะครับคันของแม่คันของผู้หญิงเนี่ยภาษาอาหรับใช้คำว่ารอฮมุนรอฮามีมนะครับซึ่งแปลว่าความเมตตาความว่ารอฮมะก็รอฮามีมนะครับคืออัรฮีมก็มาจากคำว่ารอฮามีมนี่คือความเมตตานะครับทีนี้เมื่ออัลลอฮฺสุบฮานะเนี่ยนะครับได้ประทานความเมตตาให้แก่มนุษย์แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครมีความเมตตาที่อัลลอฮ์ได้ให้มาเพราะฉะนั้นนะครับอัลลอฮ์ก็จึงต้องสร้างโอกาสให้แก่มนุษย์เนี่ยนะครับได้แสดงความเมตตาออกมาโดยการให้มีคนลำบากคนยากจนคนขัดสนคนพิกลพิการเพื่ออะไรครับเพื่อให้คนที่ได้รับคุณสมบัติแห่งความเมตตาของพระองค์เนี่ยแสดงความเมตตาออกมาไม่งั้นเราไม่รู้หรอกครับว่าใครมีความเมตตาเหมือนกับเรามีสตังค์อยู่ในกระเป๋านะครับแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้หยิบสตังค์ออกมาใช้เพราะว่าไม่มีข้าวของให้เราได้ซื้อเพราะนั้นจึงต้องมีร้านค้ามีข้าวของเวลาเราไปเที่ยวเราได้จับจ่ายใช้สอยจากสตังค์ของเราเพราะนั้นความเมตตาก็เหมือนกันนะครับสตังค์ยังมองเห็นแต่ความเมตตาเนี่ยเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะมันเป็นนามธรรมแต่มันมีอยู่แต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าใครมีความเมตตาที่เราได้ให้มาเพราะนั้นอัลลอฮ์ก็เลยต้องสร้างโอกาสให้เราได้ใช้หรือแสดงความเมตตาของอัลลอฮ์ออกมาโดยการให้มีคนลำบากยากจนคนขัดสนพิกลพิการเพื่อเราจะได้หยิบยื่นความเมตตาในรูปของความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเงินทองข้าวปลาอาหารนะครับเพราะนั้นการได้แสดงความเมตตาคือการแสดงคุณสมบัติของอัลลอฮ์ออกมาเนี่ยมันคือการพัฒนาคุณสมบัติทางด้านวิญญาณของมนุษย์โดยที่เราไม่จำเป็นต้องออกไปอยู่ตามป่าเขาลำเนาไผ่เพื่อปลีกวิเวกออกห่างจากสิ่งผูกพันทั้งโลกทั้งหลายเราสามารถพัฒนาจิตวิญญาณของเราได้โดยการเรียนรู้คุณสมบัติของสุภาลาแล้วนำคุณสมบัติของสุภาลาเนี่ยออกมาปฏิบัตินี่คือการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นฮิกมะฮ์ฮิกมะฮ์ก็คือปัญญาที่แฝงเล่นเอาไว้เหตุผลที่แฝงเล่นเอาไว้หลังคำสอนซึ่งอัลลอฮ์ให้เราเนี่ยศึกษาแล้วก็คิดเองนะครับมันแฝงอยู่เบื้องหลัง
คำสั่งคำสอนของศาลาเราต้องคิดเมื่อเราคิดได้ปั๊บนั่นแหละคือฮิกมะนะครับอัลลอฮ์นอกจากจะมีคุณสมบัติแห่งความเมตตาแล้วพระองค์ยังมีคุณสมบัติแห่งการให้อภัยอันนี้เป็นคุณสมบัติของพระองค์และเป็นคุณสมบัติเบื้องแรกเลยด้วยซ้ำไปความเมตตาการให้อภัยนี่เป็นคุณสมบัติลำดับต้นๆเลยนะครับที่พระองค์ได้บอกเอาไว้นะครับพระองค์เป็นผู้ที่ทรงให้อภัยและพระองค์ก็ประทานคุณสมบัติแห่งการให้อภัยเนี่ยให้แก่มนุษย์ที่พระองค์จะทรงสร้างขึ้นมาแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าใครมีการให้อภัยและเราจะใช้การให้อภัยเมื่อไหร่เพราะนั้นนะครับอัลลอฮ์ก็จึงสร้างโอกาสให้เราได้มีโอกาสให้อภัยโดยการที่ทำให้ใครบางคนมาทำให้เราโกรธให้เราโมโหเพื่อให้เราได้มีโอกาสแสดงการให้อภัยซึ่งเป็นคุณสมบัติอันสูงส่งของพระองค์ออกมาแล้วก็คนที่ทำให้เราโกรธเราโมโหนี่ก็ไม่ได้คนไกลที่ไหนคนใกล้ๆตัวเราแหละนะครับก็เพื่ออะไรครับเพื่อให้เราได้มีโอกาสพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณโดยการให้อภัยเพราะยิ่งให้อภัยมันก็โล่งยิ่งมีความสุขถ้าหากว่าไม่ให้อภัยนะครับเมื่อเราโกรธมันจะมีความเกลียดความเครียดแค้นความริษยาความอาฆาตตามมาแล้วเราจะไม่มีความสุขเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเราไม่ให้อภัยนะครับมลทินแห่งความเกลียดความเครียดแค้นอาฆาตมาดร้ายต่างๆเนี่ยมันจะแปดเปื้อนจิตใจเรามลทินเป็นสิ่งสกปรกที่แปดเปื้อนจิตใจเราเราเห็นคนที่เราโกรธเราเกลียดหน้าตาเราก็จะถมึงถึงคิดไม่ดีจะทำร้ายเขาอยู่ตลอดเวลานะครับทำร้ายไม่ได้ก็ไม่มีความสุขเห็นไหมฮะมันทำให้เราไม่มีความสุขแต่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยและนบีคนก่อนๆถูกอัลลอฮ์ส่งมามีหน้าที่อย่างหนึ่งนอกจากบอกคำสอนที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้มาแล้วเนี่ยนะครับยังทำหน้าที่ในการตัสกียะตัสกียะก็คือการขัดเกลามนุษย์ให้สะอาดหมดจดผ่องแผ้วคือนบีจะมาสอนนะว่าเมื่อจิตใจสกปรกจะทำอย่างไรอ๋อถ้าหากว่าสกปรกด้วยอารมณ์เครียดแค้นชิงชังอาฆาตพยาบาทมาดร้ายก็ให้อภัยเขาสิวิญญาณจิตใจก็จะสะอาดถ้าหากว่าเลือดเนื้อจะสกปรกก็กินอาหารที่สะอาดนี่คือหน้าที่ของนบีที่จะมาบอกให้มนุษย์ได้รู้ว่าวิธีการจะขัดเกลาวิญญาณให้สะอาดหมดจดเนี่ยจะต้องทำอย่างไรเพราะว่าในตอนที่อัลลอฮฺสุบะลาให้ชีวิตแก่เรานะครับอัลลอฮฺประทานวิญญาณมาให้แก่เราเนี่ยวิญญาณของเราอยู่ในสภาพที่สะอาดเพราะมันอยู่ในร่างของทารกใช่ไหมฮะทารกเกิดมาแล้วเนี่ยทารกไม่เคยขออะไรเลยแต่คนที่เห็นทารกเอ็นดูทารกรักทารกปกป้องทารกนะครับทารกไม่เคยขออะไรแต่คนที่อุ้มทารกอยากจะให้ไอศกรีมอยากจะให้ขนมอยากจะให้เสื้อผ้ากับทารกเพราะวิญญาณของทารกเนี่ยสะอาดหมดจดผ่องแผ้วแต่พอทารกโตขึ้นนะครับมันก็มีมลทินแห่งความอยากความโลภความเกลียดความอาฆาตความโกรธอะไรต่างๆเข้ามาแปดเปื้อนเพราะนั้นเมื่อวิญญาณเนี่ยเป็นของสมาลาจะต้องส่งคืนพระองค์จะต้องส่งคืนในสภาพที่สะอาดนะเหมือนกับเพื่อนเรามายืมของเราอะนะครับของเราโอเคเราให้ยืมไปอย่างเช่นเสื้อผ้านะครับเอาไปลุยโคลนมาแล้วก็ส่งคืนกับเราทั้งที่เสื้อผ้าของเราเนี่ยมันเปื้อนนะครับเพื่อนต้องทำเสื้อผ้าของเราให้สะอาดหมดจดเสียก่อนที่จะส่งคืนมาให้แก่เราผู้เป็นเจ้าของในสภาพเดิมเพราะนั้นขณะที่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้เนี่ยเราในฐานะมนุษย์ก็มีหน้าที่ที่จะต้องรักษารั้วที่อัลลอฮ์ให้มาในสภาพที่สะอาดเนี่ยได้สะอาดต่อไปจนกระทั่งอัลลอฮ์เอารั้วที่โปร่งให้มาเนี่ยกลับคืนไปในสภาพที่สะอาดเหมือนเดิมไปยังไม่เท่าไหร่เลยหมดจะหมดเวลาแล้วเนี่ยนะครับโอเค โอเคครับขออนุญาตให้ผมต่อเวลานะครับถ้ามีธุระไม่มีธุระก็ให้ถึง11:30
นะครับถึง11โมงครึ่งยังไงก็ยังไม่จบอ่ะมันต้องมีเอพิโซดมีต้องมีตอน2ต่อไปนะครับโอเคนะครับอ่ะอันนี้หลังจากที่พระองค์ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาจากดินแล้วแล้วก็เป่าวิญญาณเข้าไปแล้วจากดินที่ไม่มีชีวิตกลายเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมานะครับและสิ่งมีชีวิตก็คืออดัมนะครับเมื่อสร้างอดัมขึ้นมาแล้วนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สั่งบรรดามลาอิกะฮ์ทั้งหลายแล้วก็ทุกสรรพสิ่งนะครับให้ก้มกราบต่อเขาคือการสั่งให้มลาอิกะฮ์และทุกสรรพสิ่งเนี่ยก้มกราบต่ออดัมเนี่ยนะครับนักวิชาการก็ให้คำอธิบายว่าไม่ได้หมายถึงการสูญูดนะครับเพราะว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนะที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นมาในฐานะสิ่งถูกสร้างเนี่ยจะต้องสูญูดต่อพระองค์จะต้องสูญูดต่อพระองค์จะต้องก้มกราบต่อพระองค์การก้มกราบก็คือสำหรับมนุษย์เราคือการเอาหน้าผากจดพื้นนะครับมือทั้งสองเข่าทั้งสองปลายเท้าทั้งสองจดพื้นแต่ว่ามลาอิกะฮ์จะสูญูดเหมือนกับมนุษย์หรือเปล่าเนี่ยเราไม่รู้นะครับแต่การกราบเนี่ยเป็นกริยาแห่งการแสดงความเคารพนอบน้อมที่สงวนเอาไว้สำหรับอัลลอฮ์องค์เดียวนะครับเราจะให้กับสิ่งใดไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ให้กำเนิดเราคือพ่อแม่เราไม่สามารถที่จะก้มกราบได้แต่เราจะต้องแสดงความกตัญญูโดยการดูแลท่านด้วยดีนะครับเพราะนั้นเมื่ออัลลอฮ์สั่งนะครับให้ทุกสรรพสิ่งก้มกราบเนี่ยนักวิทยาการเขาอธิบายว่าอัลลอฮ์ต้องการให้มลาอิกะฮ์ทั้งหมดและสรรพสิ่งทั้งปวงที่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างขึ้นในฐานะที่เป็นมักลูกหรือว่าเป็นสิ่งถูกสร้างเนี่ยต้องยอมสยบต่ออาดัมหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเมื่ออัลลอฮ์ส่งอาดัมมาอย่างโลกใบนี้แล้วหากอาดัมและลูกหลานของอาดัมเนี่ยต้องการอะไรสรรพสิ่งทั้งหลายที่อัลลอฮ์ทรงสร้างมาเนี่ยนะครับต้องช่วยเหลือให้ความต้องการของอดัมเนี่ยลูกหลานของอดัมเนี่ยนะครับเป็นจริงขึ้นมามลาอิกะฮ์ต้องช่วยด้วยผมยกตัวอย่างเป็นประจำนะครับว่าถ้าลูกหลานของอดัมคือมนุษย์เนี่ยต้องการที่จะเอากระแสน้ำที่ไหลอยู่ในแม่น้ำเนี่ยมาทำเป็นไฟฟ้าทั้งมลาอิกะฮ์ทั้งน้ำทั้งภูเขาทั้งเหล็กทั้งหินจะต้องร่วมมือกันช่วยเหลือให้ความต้องการของอดัมเนี่ยนะครับเป็นจริงเพราะฉะนั้นนะครับด้วยสติปัญญาที่อัลเลาะห์ได้ส่งประทานให้นะครับก็ทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถนำเอาน้ำเอาเหล็กเอาหินเอาดินนะครับมาสร้างเขื่อนแล้วก็ปั่นเป็นกระแสไฟอันนี้เกิดขึ้นจากการที่สรรพสิ่งทั้งหลายรวมทั้งมลาอิกะฮ์เนี่ยนะครับช่วยเหลือลูกหลานของอดัมนะครับตามคำบัญชาของอัลเลาะห์ตะอาลานะครับเมื่อสร้างอดัมขึ้นมาแล้วอัลลอฮ์จะให้เป็นตัวแทนของพระองค์บนหน้าผืนแผ่นดินเนี่ยนะครับก็แน่นอนอัลลอฮ์จะต้องประทานความรู้ความสามารถเหมือนกับเราล่ะครับถ้าหากว่าเราจะแต่งตั้งใครสักคนไปทำหน้าที่แทนเราเราก็ต้องให้คนผู้นั้นเนี่ยมีความรู้ความสามารถพอๆกับเราหรือมากกว่าเราเห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับเมื่ออัลลอฮ์สร้างตัวแทนมาแล้วพระองค์ต้องการให้เป็นตัวแทนที่สมบูรณ์อัลลอฮ์จึงต้องให้ความรู้ความสามารถนะครับดังนั้นคัมภีร์กุรอานจึงได้กล่าวว่าแล้วพระองค์ได้ทรงสอนอดัมถึงนามของทุกสิ่งนะครับหลังจากนั้นพระองค์ได้ทรงนำมาเสนอต่อมลาอิกะฮ์และกล่าวว่าจงบอกฉันซึ่งชื่อของสิ่งเหล่านี้ถ้าสู่เจ้าแน่จริงตรงนี้นะครับก็ทำให้นักวิชาการเนี่ยได้อธิบายออกมาว่าการที่อัลลอฮ์สอนถึงนามของสิ่งต่างๆเนี่ยมันมีอยู่สองประการใหญ่ๆสิ่งแรกก็คือสอนให้รู้จักนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนั้นในเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้บ่าวของพระองค์คือมนุษย์เนี่ยนะครับเคารพพระองค์สักการะพระองค์สุญูดต่อพระองค์ก้มกราบต่อพระองค์เนี่ยมนุษย์ต้องรู้จักพระองค์ก่อนดังนั้นการรู้จักพระองค์ก็ต้องคือการรู้จักคุณสมบัติของพระองค์นั่นเองนะครับคุณสมบัติเนี่ยมีมากมายแต่ถูกขมวดมาเป็นพระนามของพระองค์ใน99พระนามเพื่อที่ว่ามนุษย์เนี่ยจะไม่ได้หลงไปเคารพพระเจ้าผิดองค์
พระนามของพระเจ้าเนี่ยนะครับถูกเปิดเผยออกมาให้มนุษย์ได้รู้ในภาษาต่างๆนะครับเพราะว่าศาสนาของพระองค์เนี่ยถูกประทานให้แก่มนุษย์ชาติทุกยุคทุกสมัยอย่างเช่นพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างอัลคอลิกอันนี้เป็นพระนามของพระองค์อัลคอลิกเป็นภาษาอาหรับภาษาอะไรก็แปลว่าผู้ทรงสร้างภาษาอังกฤษเรียกว่า the creator ภาษาสันสกฤตเรียกว่าอะไรครับพรหมพรหมแปลว่าผู้ทรงสร้างเห็นไหมฮะถูกเปิดเผยมานะครับเราไปดูในคัมภีร์ทั้งหลายแล้วก็จะพบพระนางพระสุภาได้ถูกเปิดเผยมาแต่ยังไม่มากเท่ากับที่คัมภีร์กุรอานได้กล่าวเอาไว้ถึง99พระนามเพื่อให้มนุษย์เนี่ยนะครับได้รู้จักพระองค์โดยแท้จริงจะได้เคารพสักการะพระองค์ด้วยความมั่นใจด้วยความบริสุทธิ์ใจถ้าหากว่าเรารู้จักว่าอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงคุ้มครองเราศึกษาความคุ้มครองของพระองค์คือคุ้มครองเราตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะครับในผนังท้อง3ชั้นนะครับนอกมดลูกพระองค์ยังคุ้มครองเรานะครับด้วยการมีหลังคาคุ้มเราอยู่เหนือหลังคาขึ้นไปบนท้องฟ้าบรรยากาศพระองค์ทรงคุ้มครองมนุษย์บนโลกนี้ไว้ด้วยชั้นฟ้า7ชั้นอุกกาบาตที่พุ่งเข้ามามันถูกบรรยากาศเผาไหม้เสียก่อนอันนี้คือการคุ้มครองเพราะนั้นเมื่อเรามั่นใจรู้จักเราโดยแท้จริงว่าพระองค์เป็นผู้ทรงคุ้มครองแล้วเราก็ไม่ต้องไปหาสิ่งคุ้มครองอื่นในรูปของตะกรุดเครื่องรางของขลังเห็นไหมฮะทำให้เราได้เกิดความมั่นใจแล้วก็เคารพสักการะพระองค์นะครับนี่คือสิ่งที่มนุษย์เนี่ยจำเป็นต้องรู้แล้วก็ความรู้อีกอย่างหนึ่งคือนามของสิ่งต่างๆนั่นก็คือชื่อที่มนุษย์ต้องรู้จักเช่นออกซิเจนไนโตรเจนนะครับอิเล็กทรอนิกอิเล็กตรอนโปรตอนนะครับชื่อของสรรพสิ่งที่มนุษย์เนี่ยตั้งขึ้นมาเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสอนมนุษย์เอาไว้นะครับเพื่อมนุษย์จะได้เป็นผู้สืบทอดพระองค์บนหน้าพื้นแผ่นดินนี้นั่นก็คือว่ามนุษย์จะได้สร้างอารยธรรมบนโลกใบนี้นะครับทีนี้เมื่อพระองค์ได้สอนนามต่างๆสอนความรู้ให้แก่อดัมแล้วเนี่ยนะครับพระองค์ก็หันไปหามาลาอิกะห์แล้วก็ถามว่าจงบอกมันซึ่งชื่อของสิ่งเหล่านี้ถ้าสู่เจ้าแน่จริงมาลาอิกะห์เนี่ยนะครับจึงไม่มีความรู้เหมือนกับมนุษย์ตรงนี้นะครับทำให้เราได้เห็นว่าแม้มาลาอิกะห์จะมีสถานภาพเนี่ยสูงส่งกว่ามนุษย์ก็ตรงที่ว่ามาลาอิกะห์ถูกสร้างมาจากรัศมีมนุษย์ถูกสร้างมาจากดินแต่ด้วยความรู้ในพระนามของอัลเลาะห์ความรู้ในสิ่งต่างๆที่พระองค์ได้ประทานให้เพื่อการสร้างสรรค์อารยธรรมเนี่ยมันทำให้สถานะของมนุษย์มีความสูงส่งจนถึงขนาดที่อัลเลาะห์ได้บัญชาให้สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยยอมจำนนต่อพระองค์ยอมจำนนต่ออาดัมด้วยการก้มกราบนะครับนั้นตรงนี้แสดงให้เราได้เห็นว่าความรู้เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสิ่งทั้งหลายและไม่เพียงมนุษย์แตกต่างจากสิ่งทั้งหลายเท่านั้นนะครับมนุษย์ยังมีสถานะสูงส่งนะครับกว่าสิ่งทั้งหลายด้วยเพราะนั้นเมื่อมนุษย์เนี่ยนะครับมีสถานะสูงส่งเนี่ยนะครับมนุษย์ก็ไม่ควรจะไปก้มกราบสิ่งที่อัลเลาะห์สร้างมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่มนุษย์คือวัตถุทั้งหลายตรงนี้เนี่ยต้องการที่จะแฝงคำสอนให้เราได้รู้ว่าถ้าเป็นมนุษย์แล้วเราจะไปก้มกราบต่อสิ่งถูกสร้างอื่นๆใดไม่ได้สิ่งอื่นๆที่อัลเลาะห์สร้างมาก็เพื่อเป็นประโยชน์กับมนุษย์เพราะฉะนั้นการลดตัวไปเคารพกราบไหว้บูชาสิ่งอื่นเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการลดตัวลงต่ำนี่เป็นบทเรียนที่เราได้จากการสร้างอาดัมขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับความจริงแล้วอัลเลาะห์ประทานให้กับนบีมุสลิมนะครับมีวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งนะครับเพื่อต้องการที่จะบอกพวกยะฮูดีในเวลานั้นนะครับว่าอย่าไปคิดว่าตัวเองอ่ะสูงส่งกว่าคนอื่นเพราะว่าพวกบนีอิสราเอลหรือพวกยะฮูดีเนี่ยก็ถูกสร้างมาจากดินเหมือนกันอันนี้นะครับเป็นการเหน็บแนมพวกบนีอิสราเอลแต่เป็นการเหน็บแนมแบบสุภาพและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับ
อัลลอฮ์ก็ต้องการให้พวกบะนีอิสราเอลเนี่ยได้รู้ว่าพวกท่านดูถูกนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเป็นคนอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้อย่าว่าแต่ภาษาฮิบรูที่เป็นภาษาบันทึกคัมภีร์ของพวกท่านเลยภาษาอาหรับซึ่งเป็นภาษาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็อ่านไม่ออกแต่ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับความรู้เรื่องราวการสร้างนบีอาดัมซึ่งมีกล่าวไว้ในคัมภีร์ก่อนหน้านี้นั่นก็เป็นหลักฐานหรือเป็นสัญญาณที่แสดงว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ได้เป็นนบีธรรมดาธรรมดาแต่เป็นนบีที่ได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยจึงเป็นบทเรียนให้กับเราได้รู้ว่าเวลาจะพูดกับคนที่มีความรู้ที่สูงกว่าเนี่ยเราจำเป็นจะต้องรู้จักเขาด้วยนะครับเพราะว่าในคัมภีร์กุรอานบอกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าเวลาเข้าหาพวกบนิอิสราเอลนะครับต้องตอบโต้ด้วยวิธีการที่ดีและเหนือกว่าเราจะไปใช้กริยาหยาบกระด้างในการโต้ตอบคนที่เขามีความรู้ไม่ได้นะครับโดยเฉพาะกับพวกฝรั่งมังค่าในปัจจุบันนี้ที่นับถือศาสนาคริสต์แล้วก็ถือว่าก็เป็นชนชาติที่มีความเจริญแล้วก็พวกฝรั่งนะครับก็มีทัศนคติเหมือนกับพวกบันิอิสราเอลในสมัยก่อนว่าเขาเป็นพวกที่มีความรู้คนผิวดำผิวเหลืองผิวแดงผิวสีอื่นๆเนี่ยไม่มีความรู้เหมือนกับพวกเขาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเข้าไปหาคนเหล่านี้เพื่อเผยแผ่ความรู้เนี่ยเราจะต้องมีความรู้ของพวกเขาเสียก่อนและเข้าหาเขาด้วยวิธีการที่ดีอย่างที่อัลลอฮฺได้ประทานเรื่องราวของการสร้างอาดัมให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปหาพวกบนิอิสราเอลเพื่อบอกให้พวกบนิอิสราเอลได้รู้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับมีความรู้ในเรื่องที่เขามีความรู้อยู่แล้วแต่ที่เหนือไปกว่านั้นก็คือพวกเขามีความรู้เพราะเขาได้ร่ำเรียนมาแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความรู้เพราะศาสดาประทานความรู้มาให้เพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้นะครับนี่เป็นบทเรียนนะครับที่เราได้รับจากเรื่องราวของการสร้างอาดัมนะครับซึ่งผมก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะนะครับแล้วก็ยังไม่จบนะเรื่องราวของการสร้างนบีอาดัมเนี่ยมันยังมีต่อจากนี้อีกนะครับก็จะค่อยๆมาทยอยไปมีอาจจะมีตอน2มีตอน3เราจะเรียนกันด้วยความลึกซึ้งเพื่อเราได้รับฮิกมะห์ได้รับวิญญาณปัญญานะครับในการที่จะนำไปบอกต่อหรือปฏิบัตินะครับวันนี้ผมก็ขอใช้เวลาเพียงเท่านี้เพื่อให้ว่าครูกรณีจะได้ขึ้นมาดำเนินกิจกรรมการสอนต่อไปวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่ให้ความสนใจครับแล้วก็ตั้งใจขอสุภาได้ประทานความรู้ความเข้าใจให้แก่พวกเราทุกคนครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์ซอมอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ